คือคำว่า feel กับคำว่า little เนี่ยต่างกันคือว่า little เนี่ยจะบวกด้วยที่นามที่นับไม่ได้แต่ feel เนี่ยจะบวกด้วยนามที่มันนับได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่แปลว่าน้อยเหมือนกันค่ะคือคำว่า feel กับ feel แต่สองตัวนี้ต่างกับเมื่อกี้คือสองตัวนี้ค่ะจะบวกด้วยนามที่เป็นพหูพจน์เพราะว่ามันนับได้แล้วไงสองตัวนี้จะบวกด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์เนาะแปลว่าน้อยเหมือนกันแหละแต่ว่าน้อยแบบน้อยนิดอะแต่จะบวกด้วย verb ที่เป็นพหูอะไรพจน์เหมือนกันนะคะเริ่มแบบพอตกเย็นแล้วเริ่มหนาว feel กับ feel เนาะแปลว่าเล็กน้อยนะคะสองตัวนี้แปลว่าเล็กน้อยเนาะคือคำว่า feel กับคำว่า little เนี่ยต่างกันคือว่า little เนี่ยจะบวกด้วยที่นามที่นับไม่ได้แต่ feel เนี่ยจะบวกด้วยนามที่มันนับได้พหูพจน์แต่ว่าความหมายเนี่ยทำไมคะลูกจะแปลว่าน้อยเหมือนกันแปลว่าน้อยเหมือนกันต่อไปคะลูกเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันดู ex ให้พี่หนูหน่อยค่ะ ex ฝั่งนี้ให้พี่หนูหน่อย feel ค่ะ feel นี่แปลว่าน้อยจนแทบไม่มีเลยเนาะแต่บางทีก็แบบfeel คือเล็กน้อยแต่พอมีบ้างเนาะนักเปียโนเนาะ pianist เนี่ย have คือมีนักเปียโนจำนวนน้อยทำไมคะลูกเข้าร่วมคอนเสิร์ตอันนี้นะมีนักเปียโนจำนวนน้อยนะคะที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้อันนี้ค่ะลูกถ้าสมมติว่าเป็นฟิลเนี่ยเป็นจำนวนแบบน้อยแต่แทบจะไม่มีเลยคือมีนักเปียโนจำนวนน้อยที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตอันนี้เนาะส่วนอันนี้คือเป็นน้อยแต่พอมีบ้าง a few hospital ค่ะมีโรงพยาบาลจำนวนน้อยเนาะจำนวนน้อยที่ทำไมลูกให้บริการให้บริการอันนี้เจอแบบฟรีอันนี้เป็นเรื่องเป็นประเด็นส่วนหนึ่งเลยนะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งเนาะให้ฟรีวัคซีนค่ะระหว่าง during พี่หนูยกตัวอย่างให้มันดูแบบอลังการนิดนึง pandemic time pandemic แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าโรคระบาดเนาะตอนที่มันมีโรคระบาดอยู่ช่วงระยะเวลาที่ให้วัคซีนที่แบบเป็นแพนเดมิกอะค่ะเป็นพวกโรคระบาดเนาะคือตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะที่เจอโรคระบาดอยู่แล้วก็ได้ฉีดวัคซีนที่มันเป็นฟรีวัคซีนอยู่เนาะตอนนี้แต่ว่าบางทีก็คือบางคนก็ไม่ได้รอของแบบของทางโรงพยาบาลก็จะเสียค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะแบบจะฉีดวัคซีนปกติไหมหรือว่าจะยังไงเนาะอันนี้ค่ะคือต่างกันระหว่าง feel กับ little ก็คือ little เนี่ยจะบวกด้วยคำนามที่มันนับไม่ได้นะคะแล้ว verb ที่ตามมาก็จะเป็น verb ที่เป็นเอกพจน์ส่วน feel เนี่ยก็จะบวกด้วยนามนับได้แต่ว่าเป็นนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะแต่ว่าใจความสำคัญมันเนี่ยมันแปลว่าน้อยเหมือนกันนะคะทั้งสองตัวเนี้ยแปลว่าน้อยเนาะแปลว่าน้อย